พร้อมครับพร้อมยังไงคะข้อที่3ข้อมีอะไรบ้างที่3อะไรเดี๋ยวที่3ข้อข่าวอะไรกดอะไรไหนก็ไม่คนชิมอาหารไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีทุกวันนี้คิดตังค์เพิ่มหมื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีครับเห็นข่าวแล้วใช่มั้ยเห็นข่าวแล้วเห็นข่าวแล้วก็ตลกดีเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นทําเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าใครจะคิดว่าเป็นเราก็ช่างเขาแต่ว่าเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนยังไงทำอะไรแค่นั้นพอละตอนเรามีกฎไหมคะเวลาไปออกอีเวนต์มีแบบก็ไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยกินอะไรก็ได้ง่ายๆมีความสุขกว่าอย่างที่บอกเป็นคนง่ายให้มีความสุขกว่าเยอะต้องมีการ์ดไหมคะมีเนี่ยฮะอยู่คนเดียวน่ะเต็มตามอยู่คนเดียวพี่แดดครับมีอยู่คนเดียวไปไหนก็ไปกัน2คนมันมีเราพ่วงใหม่แล้วเนาะเราซีเรียสเรื่องนี้ไหมคะไม่ซีเรียสครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือไม่ว่าจะข่าวหรืออะไรใครจะว่ายังไงแต่ว่าเรารู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงเราทำอะไรอยู่แล้วผมแคร์คนที่แคร์เรามากกว่าไม่อ่ะผมก็มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราก็ตลกเลยนะคือเราไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าคนสนใจเรามากมันก็เลยมองว่าเป็นเรามากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงทำอะไรอยู่แค่นั้นพออย่างฟิล์มเป็นคนที่เจอเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยบ่อยหลายครั้งก็คิดไหมว่าทำไมเขาถึงคิดว่าเป็นเราเป็นงานน่ะไม่เคยคิดนะแต่เรารู้ว่าเราไม่ใช่คนเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นต้องซีเรียสกับมันเลยอย่างเวลาไปงานมันมีไหมคะกฎกติกาของเราเวลาที่แบบไม่มีค่ะไม่มีเลยก็ไม่มีแต่แค่ผมกังวลกับแฟนคลับมากกว่าเวลาบางทีเขาเข้ามาเยอะเหมือนหรือตามงานอะไรแบบนี้คือเวลาเขาเข้ามาพร้อมกันแล้วผมกลัวว่าแบบเขาจะเหยียบกันหรืออะไรเขาบาดเจ็บมากกว่าไม่เราไม่ได้ซีเรียสกับการที่เคยมีคนเหยียบก็มีครับแบบเวลาไปออกอีเวนต์แล้วแบบขอบเวทีอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราจะไปลงไปเล่นกับเขาอะไรเงี้ยทางด้านหลังเขาจะดันเข้ามาผมก็เป็นห่วงคนด้านหน้าว่ากลัวจะโดนล้มทับหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเคยมีแล้วก็เป็นห่วงมากกว่าการที่ฟิล์มแบบมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยการเข้าถึงหรือการระมัดระวังตัวในการออกงานอะไรเงี้ยมันต้องเพิ่มความเข้มข้นมากกว่าเมื่อก่อนไหมก็เหมือนเดิมเลยครับไม่ได้เพิ่มขึ้นหรืออะไรผมรู้สึกว่าการที่มันเข้มข้นหรือเข้มงวดมากเกินไปในการที่แบบที่เราต้องป้องกันตัวเองมันทำให้ชีวิตเรามันไม่มีความสุขอะถ้าอย่างเวลาไปงานมีไหมคะที่แบบว่ามีการที่เขามาเอามาให้เราดูแลเองอันนั้นเป็นของงานมากกว่าแล้วแต่งานคือเราไม่เคยขอว่าต้องมีการ์ดหรืออะไรครับแปลว่าจริงๆแล้วคือเวลาออกงานฟิล์มก็ไม่ได้มีข้อบอกเขาว่าไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีสักข้อจัดการมีหรือเปล่าจัดการจะโดนไม่มีหรอกครับเวลาไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกัน2คนผมว่ามันเขาเรียกว่ามันเดินทางสะดวกมันอะไรสะดวกกว่าไม่อยากแบบไปเยอะๆมันดูวุ่นวายต้องถามผู้จัดการนะครับผมทำงานอย่างเดียวเลยได้เงินเท่าเดิมจะไม่รู้อ่ะเขาเพิ่มเขาลดก็อยู่ที่เขาเลยผมมีหน้าที่ทำงานผมก็โอเคแล้วมีงานให้ทำตอนนี้เริ่มเข้าใจหรือยังว่าแบบคนพอดังขึ้นเรื่อยๆมันจะมีดราม่าเข้ามาหาเราตลอดเลยผมว่าผมเขาจริงๆเราอยู่ในวงการนี้มาสักพักนึงแล้วเราได้เห็นรุ่นพี่หรือใครหลายๆคนที่เขาดังแล้วเราเข้าใจโลกปัจจุบันแล้วก็โลกในวงการบันเทิงปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับข่าวพวกนี้ถามก่อนบ้างไหมคะว่าจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงก็มีช่วงแรกๆแหละครับแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวเขียนเราก็ไม่เห็นต้องซีเรียสแค่นั้นเองแต่ว่าข่าวที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจหรือไม่มีฮะไม่มีถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็ไม่เห็นต้องซีเรียสเคยมีคนเข้ามาถามว่าเคยเยอะขนาดนี้มีเยอะแยะครับแต่เรารู้สึกว่าไม่อย่างบางทีมีข่าวไปอย่างเพื่อนของพี่ชายเพื่อนของแม่หรือใครต่างๆที่เขาเห็นข่าวแล้วเขาก็ฝากมาถามผมก็รู้สึกว่าก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นอ่ะเราไม่ได้ซีเรียสกับข่าวลองมาเจอกันสิจะได้รู้ว่าผมเป็นหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าก็คนจะคิดไปเองไหมเพราะว่าเป็นคนเขาอ่ะมันห้ามไม่ได้อ่ะข่าวกับคนเสพข่าวบางทีเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาได้ว่าข่าวเขียนออกไปแบบนี้แล้วคนที่เสพข่าวเขาจะไม่คิดตามข่าวเราไปห้ามความคิดทุกคนคงเป็นไปไม่ได้อะฮะแต่ถ้าอยากเอาจริงๆถ้าอยากรู้ว่าผมเป็นไม่เป็นมาเจอกันดีกว่าจะได้รู้ตัวอย่างเงี้ยเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่เคยพบกันสมัยก่อนเลยเขาก็แบบเข้าใจเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเปลี่ยนไปไม่ครับถ้าเป็นเพื่อนยิ่งเข้าใจเราเลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงเวลาคุยกับเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับตามคือพ่อแม่ยังไงก็ต้องเป็นห่วงลูกแค่ข่าวนิดๆหน่อยๆหรือ
อะไรนิดหน่อยเขาก็เป็นห่วงอยู่แล้วอะอย่างแม่ตอนที่มีคนเข้ามาถามเรื่องเราแม่เขารู้สึกก็มีบ้างแหละครับแต่ว่าผมจะเป็นคนไม่ค่อยได้คิดอะไรเยอะเพราะเรารู้สึกว่าอะไรที่เราไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวเขียนเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสแต่แม่ก็จะคอยเป็นห่วงเสมอว่าเหนื่อยไหมท้อไหมอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าแม่ไม่ต้องเครียดคือผมมาโอเคเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราเป็นยังไงแต่ว่ามันไม่ได้มีผลลบต่อกับการทำงานของเรากับเขาไม่เลยครับเรารู้สึกว่าเราวัดกันที่ผลงานดีกว่าอยากไม่อยากเอาสมาธิไปโฟกัสกับข่าวเราเอาสมาธิไปโฟกัสกับงานที่เราต้องทำดีกว่าผมว่ามันวัดอะไรได้หลายอย่างมากกว่าทำไมงานยังแน่นเหมือนเดิมก็มีงานเรื่อยๆครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเป็นพวกช่วงละครมากกว่าเพราะว่าก็มีถ่ายทำผู้พิศวาสก็เนี่ยก็เปิดกล้องแล้วบวงสรวงแล้วก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายทำแล้วก็จะไม่ค่อยมีแทบจะไม่ได้รับงานอีเวนต์หรืออะไรแล้วจะเป็นถ่ายละครจริงๆมันน้อยลงขนาดไหนครับก็เราปฏิเสธคือเราไม่ได้รับมากกว่าเพราะว่าเราอยากลุยงานละครให้เต็มที่มากกว่าอย่างเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วจุดเริ่มต้นของเรามันมาจากการที่เราเล่นละครเนาะก็อยากเป็นนักแสดงเราก็ต้องทำงานแสดงให้ดีก่อนกลัวคนจังขับคิดถึงอะไรอย่างงี้ไหมคะแม่ไม่ค่อยได้เจอแต่ก่อนเจอทุกวันเลยก็มีบ้างแหละแต่ว่าเขาผมว่าเขาคงเข้าใจเพราะว่าเขาก็คงอยากเห็นผลงานใหม่ๆของเราเหมือนกันโอเคขอบคุณค่ะ